จากกระแสภาพยนตร์เรื่องคังคูใบหรือหญิงแกร่งแห่งมุมไบโดยนักแสดงสาวอาเลียบาสนางเอกผู้รับบทคังคูใบโสเภณีในย่านกามทิปุระในเมืองมุมไบประเทศอินเดียทำให้มีคนดังและประชาชนทั่วไปแต่งชุดสารีสีขาวเรียนแบบคังคูใบกันบนโซเชียลรวมทั้งนักการเมืองหลายคนด้วยล่าสุดนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ภาพใน Facebook หมอตีสาธิตปิตุเตชะเรียนแบบท่านางเอกในเรื่องคังคูใบพร้อมข้อความระบุว่ามาฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็ม3กันนะครับ